เพจดังถามเบิร์ดแฟนแตงโมรักจริงหรือแค่หวังผลประโยชน์เมื่อวันที่30พฤษภาคมเพจอีแชร์ V3 คูณ2ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้อีแชร์ขอออกมาพูดเรื่องแฟนแตงโมสักหน่อยนะคะตามความรู้สึกเลยค่ะตอนแรกเราก็เห็นว่าคงรักแตงโมสุดหัวใจอีแชร์ยังดีใจที่แตงโมได้เจอคนที่ใช่และรักจริงแต่มาณตอนนี้มันกลับกันค่ะทุกๆคนมีความรู้สึกว่าคุณเบิร์ดไม่เคยออกมาช่วยปกป้องแตงโมเลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดอีกกระติกปล่อยภาพหรือแม้แต่แซนพูดพาดพิงทำให้เสียหายข่าวไม่เป็นความจริงก็ยังไร้เงาของคุณเบิร์ดเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้แทนตัวแตงโมแม้แต่ครั้งเดียวนี่น่ะหรือคนที่พร่ำบอกว่ารักพอแฟนจากไปรายได้พุ่งขายเสื้อผ้าจากราคาไม่กี่สิบบาทสูงสุด100กว่าบาทตอนนี้ล่อตั้ง690บาทส่งของแพ็คของแทบไม่ทันอีแชร์อยากจะถามแค่ว่ารักจริงหรือแค่หวังผลประโยชน์จากการตายของแฟนกันแน่ซึ่งหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นน่าสงสารแตงโมในชีวิตต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะโตแม้แต่คนที่อาศัยท้องมาเกิดก็ไม่เคยดูแลพอตอนนี้มาร้องว่าลูกกูลูกกูคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ออกมาพูดแต่ก็โพสต์ใน IG ก็ได้แต่ไม่ทำคนตามเป็นล้านได้แต่โพสต์รูปตัวเองกับน้องว่าจะไม่ตามละไม่มีประโยชน์เห็นหน้าน้องแล้วอดสงสารไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่เข้าใจเขาเหมือนกันหรือว่าเพราะแม่เขาไม่ให้เข้ามายุ่งเพราะเห็นอ้างว่าตัวเองเป็นแม่มาโดยตลอดว่าตัวเองเป็นแม่และตัวเขาก็เป็นแค่แฟนแบบนั้นหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตรงใจสุดๆคิดมานานละเป็นคนรักที่ไม่ออกมาแอคชั่นอะไรเพื่อโมเลยรับบทชายหนุ่มแสนดีอยู่เฉยๆซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เปิ้ลนาคอนได้ออกมาบอกว่าเบิร์ดไม่ดีเงียบแต่เบิร์ดขอสู้ในแบบของเบิร์ดเขาคือคนจริงเป็นคนขี้เกรงใจนอบน้อมจิตใจดีก่อนหน้านี้มีคนว่าเขาว่าทำไมไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่าซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับเบิร์ดจะรู้ว่าไม่ควรจะพูดคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากพูดให้เขาเสียใจร้องไห้เราจึงไปคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอื่นๆเพราะถ้าคุยเรื่องคดีเขาจะไม่มีความสุขเคยมีคนบอกให้เขาสู้ๆเขาก็ได้แต่ขอบคุณเพราะเขาไม่รู้จะสู้อะไรได้เขาเป็นคนนอบน้อมมากเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเขาเป็นคนดีและเขารู้ว่าถ้าเขาพูดเขาได้กระแสแน่ๆแต่เขาเกรงใจแต่เขาเกรงใจแตงโมมากเขาไม่ต้องการกอบโกยอะไรจากคนที่รักที่จากไปแล้วเราอยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าเบิร์ดไม่ออกมาสู้เพื่อคนรักแต่เชื่อเถอะนะคะผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนรักจริงการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักและได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่รักที่จากไปนั่นคือผู้ชายคนชื่อเบิร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากดาราสตอรี่ขอบคุณค่ะ